สวัสดีค่ะน้องๆมาพบกับพี่หลีแล้วนะคะวันนี้พี่หลีจะมาสอนพื้นฐานการแรงเงาเบื้องต้นสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานทําแรงเงาไม่เป็นเลยหลักสําคัญอยู่ที่การจับดินสอแล้วก็การใช้ดินสอ EE แบบแหลมๆนะคะดังนั้นวิธีการทํายังไงเราไปดูกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะให้น้องตีช่องรอพี่เลยนะคะช่องจะใหญ่เท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้มีขนาดเท่ากันทั้งหมด9ช่องนะคะแล้วก็เริ่มแรงเงาช่องที่1เลยช่องที่1จะเป็นช่องที่อ่อนที่สุดให้น้องใช้วิธีการจับที่ปลายดินสอนะคะแล้วก็ลงเงาให้เบามือที่สุดนะคะให้ทั่วๆแล้วเท่าๆกันพอได้แล้วนะคะช่องที่2ก็ทําเหมือนเดิมค่ะแล้วให้น้องสังเกตว่าพยายามเพิ่มน้ําหนักให้เข้มกว่าช่องที่1หน่อยนึงนะคะแล้วก็ลงเงาให้ทั่วช่องเหมือนกันค่ะอันนี้ยังไม่ต้องเก็บรายละเอียดนะคะแรงเงาเพื่อกําหนดน้ําหนักทั้งหมดก่อนช่องที่3ก็ทําเหมือนเดิมค่ะเราก็เพิ่มความเข้มให้เข้มกว่าช่องที่2หน่อยนึงนะคะอย่าลืมจับดินสอที่ปลายดินสอนะคะถ้าจับดินสอแบบเหมือนเขียนหนังสือเนี่ยมันจะถนัดมือเกินแล้วมันจะคุมน้ําหนักยากมันทําให้เราลงน้ําหนักเข้มนะคะก็ทําแบบนี้ไปจนถึงช่องที่7ค่ะพอช่องที่7เนี้ยจะเป็นช่องที่เข้มที่สุดในบรรดาแถบทั้งหมดนะแต่เข้มที่สุดเนี้ยไม่ได้หมายความว่าน้องต้องกดจนเข้มที่สุดของดินสอ EE นะคะช่องที่7คือเข้มกว่าช่องที่6ขึ้นมาหน่อยนึงเหมือนกันแล้วคราวนี้ก็เริ่มเก็บรายละเอียดที่ช่องที่7นะคะลงให้น้ําหนักเท่ากันทั้งช่องเลยพอเสร็จแล้วให้น้องๆเริ่มไล่เก็บรายละเอียดถอยลงมานะคะช่องที่6ช่องที่5ช่องที่4ช่องที่3ช่องที่2ช่องที่1นะคะโดยใช้ดินสอแหลมๆนะคะค่อยๆเก็บรายละเอียดช่องขาวๆโดยให้1ช่องของน้ําหนักเนี่ยค่ะมีความสม่ําเสมอละเอียดเนียนเท่ากันนะคะพอทำเสร็จแล้วนะคะคราวนี้ช่องที่8ค่ะก็จะลงน้ําหนักให้อ่อนลงนะคะโดยที่ช่องที่8จะเข้มเท่ากับช่องที่6นะคะก็ลงเป็นภาพรวมก่อนในขั้นแรกนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นดินสอแหลมๆเก็บรายละเอียดในรอบที่2นะคะสุดท้ายช่องที่9นะคะก็ให้อ่อนลงอีก1ระดับนะคะเท่ากับช่องที่5ค่ะลงแรงเงาภาพรวมรอบแรกแล้วเก็บรายละเอียดรอบที่2เหมือนกันค่ะพอน้องทำครบหมดแล้วนะคะก็เช็คดูทั้งหมดเลยนะคะตรงไหนที่ยังไม่ดีก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดภาพรวมให้ครบนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ้างคะกับวิธีการขึ้นรูปทรงต่างๆที่พี่สอนไปในวันนี้นะคะเห็นไหมว่ามันไม่ยากเลยน้องลองทําตามขั้นตอนที่พี่สอนนะคะส่วนน้องๆที่เข้ามาสอบถามพี่เกี่ยวกับวิชาออนไลน์วิชาวาดเส้นออนไลน์ที่น้องๆสามารถนั่งเรียนได้ที่บ้านแล้วนะคะตัวรายละเอียดของวิชานี้มีอะไรบ้างสามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ดูได้เลยนะคะคราวหน้าพี่จะสอนวาดเส้นโดยมีทริคและเคล็ดลับอะไรที่ง่ายๆที่น้องๆหลายคนสามารถทําได้นะคะให้น้องติดตามชมคลิปต่อไปได้เลยค่ะติดตามและเป็นกําลังใจให้พี่ๆได้นะคะด้วยการ Subscribe YouTube Channel Nutty Side Studio ค่ะหรือกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook และ Instagram Nutty Side Studio นะคะส่วนใครมีคําถามปรึกษาหรืออยากรู้ข้อเลยนะคะสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะที่ Line @ Nutty Side Studio ค่ะอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ